เมื่อกี้เราเรียนค้างไว้ถึงการขอบคุณค่ะนะคะเป็นไงคะขอบคุณ thank you thanks a lot thank you very very much ขอบคุณต่างใช่ไหมคะลูกไม่ได้ซอค่ะพี่นางสอนไม่ที่ไหนขอบคุณเป็นแฟนพี่กัญญาลักษณ์ thanks a lot thanks a lot ขอเสียงของพี่นางค่ะ one two three here we go thanks a lot ขอบคุณแล้วก็นามิกาว่าเป็นนี่บุญคุณนะรู้สึกทราบซึ้งในคุณคุณสิ่งค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะลูก I'm very blessed นะคะได้เก่งค่ะแล้วฉันเราไปดูต่อที่เลยนะคะนะคะต้องบอก I'm so thankful for your shoes today นะคะเก๋นะคะที่ฉันขอบคุณนะคะตรงนี้เป็น grateful ค่ะทุกคนผิดนะคะสักหน่อยค่ะ gratefulgrateful ค่ะ thankful อะไรคะลูกค่ะ thankful แปลว่าอะไรคะรู้สึกขอบคุณนะหรือว่าซาบซึ้งในบุญคุณจริงๆแล้วมันเหมือนกับคำว่า thankful นะคะ thankful ซาบซึ้งในบุญคุณถ้าเป็นรสค่ะซาบซึ้งในบุญคุณเราจะใช้คำว่า appreciate นะ appreciateappreciate. Oh, I really appreciate what you did. I really appreciate it. I do. You helped me a lot. And I told you that you didn't do that. And you know that. I do appreciate it. And I like that a lot. So that's something that you can tell me. I really appreciate it. Appreciate. 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 And you got more information to tell about.So, I say, give me a moment, take away, take away. Grateful. 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 Oh, no, no. And I, you know, take a preposition for all symbols, okay? Stops in the middle. Any time. Do you know what I have? You're alone. Go to my head. Don't think that you can look. Come home and develop it in my life. Make you so glad. You can, yeah.มันยืนของของหนูใช่ไหมลูกไอ้หนูที่เป็นคนไม่มีน้ำใจนะคะเขาให้ยืมตลอดทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ไม่คืนของเราคือจะบอกเขาว่าขอบคุณนะที่ให้ฉันยืมนะอันนี้ทองแต่ว่าเราใช้เป็นค่าเลี้ยงชีพไปไม่เป็นไรก็ได้ทองยืมเป็นเสมอนะคะเขาไม่เป็นไรเลยทีนี้กลับมาที่การเงินต้องรอฟ้านะคะไม่เป็นไรเนี่ยเราสามารถใช้กับนะคะขอโทษได้ไหมให้เราที่พี่สอนไปเมื่อกี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไม่ได้ทำเป็นนะคะหรือเราได้ทำเป็นนะคะหรือว่านะคะ glad to be with you you know it's my pleasure และเพิ่มเป็นชั้นอีกใช้กับหลังการขอโทษได้ไหมคะพี่ยกตัวง่ายๆสมมติหนูไปขึ้น BTS BTS คืออะไรคะนะคะภาษาค่ะปรากฏว่ามันมีเสียงเหยียบเท้าหนูค่ะในขบวนรถไฟฟ้านะเขาขอโทษขอโทษหนูเลยนะ I'm so sorry I'm terribly sorry I didn't mean to step on your foot นะไม่ได้ตั้งใจเหยียบเท้าคุณนะคะนะหนูจะขอโทษนะคะเรียนมาที่กระโดดไม่เป็นไรใช่ไหมคะยุ่งนี้ดีกว่าก็ต้องทุกอย่างนะ You're welcome anytime It's my pleasure ฟังจะบอกนะคะมากยินดีที่ได้ช่วยเหลือนะคะและยินดีที่ได้ช่วยที่ได้เข้าสู่ขั้นตอนนะคะเป็นที่รักของแฟนคลับคุณค่ะแล้วก็ผู้ชายก็ได้ในสายที่ชอบแล้วก็เป็นที่ต้องรักเสมอนะคะว่าเป็นความดีของฉันเลยที่เขาสุดยอดที่เขาจะถึงเขาฉันค่ะนะคะสุดยอดใช่ค่ะได้ไม่มาลูกยินดีแต่ว่าไม่เป็นไรหลังสุดที่เป็นกับการทำขอโทษชั้นใครกันไหมไม่ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะพูดว่านะอันนี้อยู่ในเพลงขอบคุณแต่ว่าต้องใช้หลังคำขอโทษนั้นขอบคุณต้องใช้หลังคำขอโทษเราจะใช้อะไรคะลูกต้องใช้หลังคำขอโทษนะคะไม่เป็นไรหลังการขอโทษนะคะความหมายเนี่ยมันจะเป็นอย่างไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สังเกตความหมายของเมื่อกี้เป็นทั้งดีใช่ไหมเมื่อกี้ความหมายเป็นบวกแต่มันไม่เป็นการขอโทษนี่ค่ะจริงๆความหมายว่าไม่เป็นไรเปลี่ยนทางสุดท้ายไม่เป็นไรเป็น
เนี่ยผมไม่ได้ทำคำสอบใช่ไหมคะนะคะคุณใช้คำว่า never อะไรได้ never mind it doesn't matter นะคะอันนี้จะเป็นที่สุดที่เด็กจะรู้แล้วก็นะคะ don't worry about itสังเกตนะลูกนี่คำว่า worry worry เนี่ยมีสองตัวเป็นล็อกครับกังวลเนี่ยเป็นล็อกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นก็ต้องดีหรือไม่ดีบ้างถ้ามันดีนั่นก็เลยนะคะ forget กันทั้งถ้าปัญหาเกิดไปเนี่ยอย่าไปทำมันเลยก็เป็นชื่อเรื่องดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้ว่าทำไม่เป็นไรหรอกครับถ้าจะมีสองเป็น negative connotation ใช่ไหมคะมีความหมายด้วยแบบที่สองอยู่ไม่เคยดีเท่าไหร่คือไม่ได้มาถึงในธุรกิจก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่เป็นไรหลังทำขอแค่ตัดผิดกันแทนกันได้ไหมพี่เด็กไม่ได้เลยแล้วแบบไม่ได้ it's okay it's alright not at all นะคะ it's no problem ขอบคุณนะคะต่างๆใช้ได้ทั้งขอโทษคือขอบคุณค่ะคะแนนสำคัญเลยต่อนะคะแล้วมีไม่เป็นไรที่ใช้ได้ทั้งบวกและลบก็คือใช้หลังคำขอโทษก็ได้ใช้หลังคำขอบคุณก็ได้ค่ะนะคะไม่ได้หรอกแล้วก็ได้ it's okay it's alright นะคะหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะNo problem. It's no trouble in order. It is nothing. Really. Maybe I'm not going to do a clear. And I'm going to get the plan if I try to work with them. To get to the end.ใช่นะเนี่ยเราลองฟังเพลงเพลงดูดีกว่าเนาะยากนะคะอันไหนนะคะร้องยังไงนะคะอย่าลืมนะคะเราไม่ได้ร้องเล่นค่ะเราร้องไปแล้วเป็นสองเพลงที่สุดยอดมากรู้ทั้งการบอกนะคะขอบคุณแล้วก็ไม่เป็นกลางแล้วก็จะร้องที่สุดไปค่ะไม่หลับแล้วจะร้องเลยนะสุดยอดเลยI'm sorry.